ไปหมดนี่นักร้องนำโชคเวทีของคนมีฝันที่ต่อสู้ด้วยเสียงร้องซึ่ง M150จะมอบเงินทุนเพื่อสู้ชีวิตสานความฝันให้เป็นจริงในวันนี้พบกับนักร้องนำโชคเจ้าของฉายาทรงโจรปล้นใจเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้มาร่วมร้องฟีเจอริ่งกับน้องบีวันนี้เขาก็เลยขอมาเป็นนักร้องนำโชคซะเองและก็มาพร้อมกับความสนุกขี้เล่นขยี้ใจสาวๆถ้าน้องนั้นมีขี้ใครพี่ขอพี่กายยอมเป็นสบู่ถ้าน้องขี้มูกเหลือกลางพี่ยอมให้สั่งขอเป็นทิชชู่เป็นผู้ชายทรงโจรแต่อ้ายมาปล้นจริงจังบ่ได้ปล้นตั้งอ้ายมาปล้นใจทรงมาเกิดมีอยู่ทอดใดหัวใจของนางขอดูปืนสักหน่อยครับผมนี่นี่อ๋อเนี่ยขอใช้นิ้วเหรอใช่ครับผมเขาไม่ได้ใช้นิ้วอย่างเดียวเขาใช้ลิ้นด้วยท่อนที่ใช้ลิ้นร้องอะไรท่อนที่ใช้ลิ้นร้องไงเป็นผู้ชายทรงโจรแต่อ้ายมาปล้นจริงจังบ่ได้ปล้นตั้งอ้ายมาปล้นใจสาบานว่ามึงปล้นใจเมื่อกี้เนี่ยปล้นใจใช่ไหมปล้นใจปล้นใจลักษณะมันไปถึงขั้นปล้นสวาทแล้วอะและยังอยู่กับแชมป์หนึ่งสมัยที่มาพร้อมกับน้ำเสียงอันแสนหวานอยู่มือแต่เป็นคนฉันติดดินเป็นผู้รับใช้จนชินหูได้ยินแต่คำสั่งงานและคนมีฝันคนใหม่ที่มาเพราะอยากตามหาแม่สันเป็นเด็กกำพร้าผมมีความฝันที่อยากจะตามหาแม่ครับก็หวังว่าการมารายการของเราในครั้งนี้นะลูกนะสันจะมีโอกาสได้กอดแม่สักครั้งต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่หวั่นด้วยแรงที่มีเขาร้องจากความรู้สึกจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเช็ดน้ำตาด้วยวันนี้พบกับเจ้าของฉายาทรงโจรปล้นใจกับบทเพลงยอดฮิตโดนใจวัยรุ่นผู้บ่าวทรงโจรจากเด้หลายไทยหนวดยาวรุงรังผมยังบ่ทันตัดอยากมีความหักแต่อุปสรรคคือเขายันอยู่น้ำป่าน้ำดงขี่รถอ้อมบ้านกินเหล้าคืองานขายทานคืออาชีพเสริมถ้าแป้งหน้าขาวเป็นเลินแบกเสียมอ้อมบ้านอยากมีผู้สาวนำเขาจากคนแต่บ่มีไผสนส่งโจรเขายันเสื้อยืดกางเกงยีนขาดป้องมองดากผมกะยาวกากสาอยากไปร้านค้าเขาว่ามาปล้นเฮ้เฮ้สิเฮ็ดจังได้ขอเบอร์เขากะยางต้องขั้นเด็ดขาดวางการปล้นที่รถปาดหน้าเองเขาไปหาผู้หนึ่งเบื้องหลังผู้หนึ่งเบื้องหน้าผู้หนึ่งตัวตราผู้หนึ่งเบื้องทางซ้อมเบื้องให้ดีอย่าให้มีใครมาขัดขวางเป็นผู้ชายทรงโจรแต่อ้ายมาปล้นจริงจังบ่ได้ปล้นตั้งอ้ายมาปล้นใจทรงมาให้เบิดมีอยู่ทอดหัวใจของนางมีอยู่จักห้องส่งมาให้เบิดเจ้าอย่าขัดขืนเจ้าอย่าเว้ายากให้ยกมือขึ้นนี่คือการปล้นเด้อครับมาปล้นหัวใจเป็นผู้ชายส่งโจรแต่อ้ายมาปล้นจริงจังบ่ได้ปล้นตั้งอ้ายมาปล้นส่งมาให้เบิดมีอยู่ทอดใดหัวใจของนางมีอยู่จักห้องส่งมาให้เบิดเจ้าอย่าขัดขืนเจ้าอย่าเว้ายากให้ยกมือขึ้นนี่คือการปล้นเด้อครับมาปล้นหัวใจให้ยกมือขึ้นนี่คือการปล้นเด้อครับมาปล้นหัว
กีดกาดกีดกากันอยู่เนี่ยไม่ได้เหนียมอายด้วยความเป็นกุลสตรีอะไรเลยนั่งทับตะปูโอ้ยพอเขาเอาปืนจี้ปืนจี้เข้ามาแบบเขากลัวขอดูปืนสักหน่อยครับผมนี่อ๋อนี่อ่ะขอใช้นิ้วเหรอใช่ครับผมปกติจนคนอื่นเขาจะกลัวเพราะว่าถือปืนใช่ไหมแต่ผมใช้นิ้วแทนปืนเขาเลยชอบเขาไม่ได้ใช้นิ้วอย่างเดียวเขาใช้ลิ้นด้วยมันมีท่อนมันมีท่อนที่ใช้ลิ้นร้องอะไรท่อนที่ใช้ลิ้นร้องไงเป็นผู้ชายส่งโจรแต่ไอ้มาปล้นจริงจังบ่ได้ปล้นตั้งไอ้มาปล้นสาบานว่ามึงปล้นใจเมื่อกี้เนี่ยปล้นใจใช่ไหมปล้นใจปล้นใจลักษณะมันไปถึงขั้นปล้นสวาทแล้วเพลงนี้กี่ล้านกี่ล้านตอนนี้30ล้านครับ30ล้านวิวมันดังใน TikTok ใช่มั้ยใช่ครับตอนที่แรกๆเลยลงไป10วันคนดู 8,000 วิวครับ 8,000 วิวครับทีนี้ผมก็เลยเอาท่อนปล้นใจไปลงใน TikTok เท่านั้นแหละก็ 8,000 เท่าเดิมเล่าหาป้ามึงเหรอไม่ๆๆฮะพอวันถัดมาทีนี้อ๋อวันถัดมา 9,000 9,000 เท่าเดิมพอวันที่12มึงเล่าให้เร็วกว่านั้นได้มั้ยมึงอ่ะพอวันที่12คนก็ดูใน TikTok เยอะวันนึงมีคนเอาไปโคเวอร์ใน TikTok 1วันขึ้นมา 400,000 คลิป TikTok แล้วพอหลังจากนั้นคนตามกลับมาดูว่าแจ็คเด้คือใครเพลงเขาเป็นยังไงดูทีนี้คนดูวิวเพลงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยขึ้นมาวันละ 200,000-300,000 แล้วครับเหรอใช่ครับเอาละวันนี้แจ็คต้องมาเป็นกำลังใจให้กับคนมีฝันในรายการของเรานะครับเชิญแจ็คประจำที่ครับขอบคุณครับต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของคนมีฝันคนใหม่ขอเสียงปรบมือต้อนรับคนมีฝันคนต่อไปครับอาจารย์มาทำอะไรฮะอาจารย์สั่งอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยผมเป็นนักศึกษาครับเป็นนักศึกษาเหรอสันเป็นคนจังหวัดอะไรครับสตูลครับสวัสดีสตูลครับสันเป็นมุสลิมหรือเป็นไทยพุทธไทยพุทธเป็นไทยพุทธครับไทยพุทธแต่อยู่ที่จังหวัดสตูลอยู่ในอำเภอเมืองไหมหรืออำเภอเมืองครับอยู่อำเภอเมืองที่สตูลสวยความฝันของสันคืออะไรวันนี้ผมมาขอเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครับไว้ใช้ในการทำงานครับซึ่งใช้สำหรับทำงานในการเรียนของเรานะครับต้องทำรายงานต้องทำอะไรอย่างนี้ใช่ครับครับฉันจะถอยหลังพี่สันนี่มึงจะถอยหลังไปไหนเนี่ยพูดไปเรื่อยถอยหลังไปเรื่อยคุยกันประมาณชั่วโมงหนึ่งมึงไม่ถึงสตูนู้นเลยใช่ใช่ไหมสันมึงอ่ะใช่ครับผมแมนครับมึงแมนจริงๆใช่ไหมแม่แค่ช่วงแรกเนี่ยก็เรียกเสียงฮือฮากับพวกเราแล้วล่ะครับช่วงหน้าติดตามเรื่องราวของเขากันต่อว่าคุณสันมีความฝันอะไรถึงเดินทางมาไกลจากสตูดเมื่อช่วงที่แล้วคุณสันเรียกเสียงฮาให้พวกเราไปได้ไม่น้อยเลยนะครับไปเรื่อยถอยหลังไปเรื่อยคุยกันประมาณชั่วโมงหนึ่งมึงไม่ถึงสตูดใช่ใช่ไหมสันมึงอ่ะครับผมแมนครับมึงแมนจริงๆใช่ไหมความฝันของสันคืออยากได้โน้ตบุ๊กเอาไว้ทำงานทำรายงานตอนเรียนใช่ไหมคุณผู้ชมทราบไหมสันเป็นเด็กกำพร้าสันใช้ชีวิตอยู่คนเดียวพ่อแม่ของสันไปไหนผมอยู่กับคุณตาคุณยายนะครับก็คุณยายเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าแม่ผมนะครับพอเกิดปุ๊บท่านก็พาหนีออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าตอนนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วหลังจากนั้นก็หนีออกจากโรงพยาบาลก็พาไปฝากเลี้ยงกับคุณตาคุณยายซึ่งคุณแม่ผมกับคุณตาคุณยายรู้จักกันครับไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นญาติโกโหติกาอะไรกันเลยเป็นคุณตาคุณยายคนหนึ่งคู่หนึ่งที่แม่รู้จักก็ไปฝากกับเขาแล้วแม่กลับมาดูสันไหมตอนนี้ผมอายุ22ปีเลยผมไม่เคยเจอหน้าแม่เลยครับสำหรับพ่อนั้นผมก็ไม่ได้แบบมีความผูกพันมากมายแต่ก็ไปหาสู่อยู่บ้างครับส
วนแม่นี้ผมไม่เคยทราบเลยครับว่าท่านหน้าตาเป็นแบบไหนทราบแต่เพียงแค่ชื่อเคยคิดจะตามหาผมมีความฝันที่อยากจะตามหาแม่ครับก็คือต้องขอบคุณรายการนี้เป็นอย่างมากนะครับตรงนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยเผื่อว่าแม่ดูอยู่นะครับก็อยากให้ผมเนี่ยอยากเจอแม่ครับครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยอยากจะมาหาแม่ถึงแม้ว่าแม่จะเป็นอย่างไรผมก็ไม่เคยโกรธเพราะว่าณตอนนั้นผมเข้าใจว่าท่านคงมีเหตุผลของท่านที่ได้ทิ้งผมไปกลายเป็นว่าตากับยายต้องเลี้ยงเขามาด้วยตัวเองจนวันหนึ่งตาเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งเรารู้สึกเป็นปมด้อยไหมสันว่าเราไม่มีพ่อไม่มีแม่มันรู้สึกปมด้อยในตัวเองไหมจริงๆแล้วเมื่อตอนเด็กๆนั้นอาจจะมีบ้างครับแต่ว่าวันนี้ผมยืนอยู่ได้เพราะว่ามีกำลังใจจากคนรอบข้างโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือนะครับผมมารายการนี้ได้ผมต้องขอบคุณไปถึงคุณครูด้วยนะครับว่าจะเป็นท่านผู้อำนวยการสุพรรณาแก้เพิ่มพูนอาจารย์ธีรพงศ์สุขสงแล้วก็อาจารย์อธิษฐานนะครับซึ่งผมมาที่นี่ผมมาคนเดียวครับผมมาคนเดียวทั้งที่ว่าผมไม่รู้ว่าสตูดิโอเวิร์คพอยต์อยู่ตรงไหนแล้วถ้าหากว่าผมไม่มีเงินในส่วนที่คุณครูช่วยมาผมก็ไม่ได้มาโอกาสนี้อย่างน้อยก็ขอบคุณทางรายการด้วยที่ให้โอกาสผมครับคุณครูเป็นคุณครูในโรงเรียนมัธยมครับตอนนี้เขาอยู่ปี3ในมหาวิทยาลัยพอคุณตาเสียคุณยายก็ต้องย้ายกลับไปอยู่กับลูกสันเลยต้องไปอยู่ที่อื่นสันก็เลยต้องไปอยู่วัดไปอยู่ตามที่ต่างๆไปเรื่อยๆอยู่วัดบ้างพอโรงเรียนปิดเทอมก็ไปอยู่กับครูบ้างครับแล้วก็กลับไปอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาครับเป็นอย่างนี้ตลอดเลยก็นั่นแหละครับผมอยู่ได้ก็เพราะมีกำลังใจรอบข้างครับแบบผมจะไม่เอาปมด้อยของตัวเองมาบั่นทอนจิตใจเพราะว่ายังไงก็คือผมคิดว่านี่ที่ผมเป็นมากที่สุดหรือว่านี่ที่ผมใช้ไม่ได้นั่นก็คือนี่บุญคุณเพราะผมมาเรียนครูวันนี้ผมตั้งมั่นแล้วว่าต้องจบไปแล้วก็แน่นอนว่าบุญคุณผมต้องตอบแทนอยู่แล้วครับทั้งบุญคุณของผู้มีพระคุณทุกท่านแล้วก็ที่สำคัญคือบุญคุณของแผ่นดินครับแล้วเขาก็ทำได้จริงๆด้วยยังไม่ได้เป็นครูด้วยซ้ำในระหว่างเรียนเขาก็ได้ทุนตั้งแต่ชั้นมัธยมเพราะบ้านยากจนก็ได้ทุนตั้งแต่ชั้นมัธยมจนเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้ทุนพระราชทานเป็นทุนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับให้ทุนเรียนจนถึงจบปริญญาตรีครับเป็นทุนนี้ให้หมดเลยทั้งค่าเทอมครับค่ากินครับค่าที่พักค่าที่พักครับค่าอุปกรณ์การศึกษาเป็นทุนใหญ่ก็ได้เรียนเลยเพราะเขาตั้งใจตอบแทนแผ่นดินที่เขาพูดคุณเป็นตัวแทนไปทำอะไรบ้างไหนเล่าสิก็ผมตอนม.1ผมเป็นประธานสภานักเรียนของเขตพื้นที่จังหวัดสตูลนะครับก็ได้ทํากิจกรรมที่เป็นบําเพ็ญประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือคนที่ยากลําบากนะครับมีไฟไหม้ยากจนแบบนี้ครับแล้วก็ไปลงพื้นที่ที่เกาะหลีเป๊ะไปเก็บขยะนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ผมทําให้โรงเรียนก็เป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งซึ่งรางวัลที่ผมภาคภูมิใจก็คือการแข่งขันระดับชาตินะครับซึ่งตอนนั้นได้เหรียญเงินมานะครับแล้วก็รางวัลที่ผมภาคภูมิใจก็คือรางวัลต้นแบบคนรุ่นใหม่แทนคุณแผ่นดินนะครับซึ่งด้วยผลพวงที่ผมได้กระทำความดีผมเวลาผมทำความดีผมมองว่าคือผมจะไม่มองสิ่งตอบแทนครับผมทำไปเรื่อยๆจนว่าวันหนึ่งผมได้รับรางวัลต้นแบบคนรุ่นใหม่แทนคุณแผ่นดินครับคือทำไปเรื่อยๆไม่ได้คิดว่าผลตอบแทนจะคืออะไรเพราะเราได้ให้เท่านั้นคือผลตอบแทนนั่นแหละคือสิ่งที่เขาสรรเสริญนั่นแหละแล้วสังคมมันดีขึ้นนั่นแหละคือรางวัลของคนจิตสาธารณะแล้วเนี่ยเขาก็เหมาะกับการที่จะไปเป็นครูมากๆเอ้าวันนี้สันก็จะต้องมาร้องเพลงแล้วปกตินะเขาก็ต้องไปทำงานด้วยนะไม่ใช่ว่าได้ทุนแล้วจะห่อสบายนะสันก็ต้องไปหางานเสริมมาจริงๆก็อยากจะเก็บเงินไว้ซื้อคอมใช่ครับทำไมไม่ใช้เงินทุนซื้อคอมไปเลยจริงๆแล้วในเงินทุนก็จะมีในส่วนอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมครับแต่ว่าผมมันก็ซื้ออยู่ครับนำเงินคืออุปกรณ์การเรียนให้ปีละ10,000นะครับแล้วก็ผมมันพยายามบริหารเงินส่วนนั้นซื้อบางส่วนแล้วก็เก็บไปบางส่วนเพราะว่าทางบ้านไม่ได้มีใครส่งแล้วก็ผมต้องบริหารเงินทั้งปีการศึกษาเลยอ๋อฉะนั้นถ้าได้วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสครับแต่ไม่รู้วันนี้ถ้ามาร้องเพลงเข้าจริงๆเขาจะร้องชนะแชมป์หรือไม่ต้องอยู่กับความสามารถครับ
พลงที่สันจะร้องคือเพลงต้องมีสักวันของพี่กฤษจักรพันธ์ครับต้องมีสักวัน M150 กระชายดาผสมน้ำผึ้งพัดลมอุตสาหกรรมมิราลมแรงพ่นผ่านสันเป็นเด็กกำพร้าก็ได้ทุนพระราชทานเรียนจนถึงจบปริญญาตรีมาเรียนครูวันนี้ผมตั้งมั่นแล้วว่าต้องจบไปแล้วก็แน่นอนว่าบุญคุณผมต้องตอบแทนอยู่แล้วครับทั้งบุญคุณของผู้มีพระคุณทุกท่านแล้วก็ที่สำคัญคือบุญคุณของแผ่นดินครับให้กำลังใจกันหน่อยครับครับผมก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าชีวิตของพี่สันก็คือคล้ายของผมเลยครับก็คือของผมก็ไม่เคยเจอหน้าพ่อตั้งแต่เกิดพ่อผมเสียส่วนแม่ก็ตอนที่พ่อเสียแม่ก็กลับไปอยู่บ้านผมก็อยู่กับญาติฝ่ายพ่อตั้งแต่เด็กเลยครับผมก็เคยผ่านจุดนั้นมาผมจะรู้ว่ามันความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงแล้วก็ต้องเหนื่อยแค่ไหนต้องลำบากแค่ไหนก็ถือว่าเขาเก่งแล้วก็สุดยอดมากครับส่วนด้านการร้องเพลงต้องบอกว่าเขาร้องจากความรู้สึกจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเช็ดน้ำตาด้วยพอมากครับผมขอบคุณครับชื่นชมนะสันก็คือแล้วก็ภูมิใจนะเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเหมือนเพื่อนๆเลยเหมือนถ้าจะคิดว่ามันขาดมันเหมือนมันขาดทั้งหมดเลยนะแต่หนูยืนอยู่ได้ด้วยความดีและมุ่งมั่นจริงๆแล้วก็มองเห็นเลยว่าอนาคตหนูก็จะถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆเพราะว่าหนูรู้แล้วว่าไอ้ความที่มันไม่มีนะมันเป็นยังไงก็หวังว่าการมารายการของเราในครั้งนี้นะลูกนะสันจะมีโอกาสได้กอดแม่สักครั้งขอเป็นกำลังใจให้ส่วนเรื่องการร้องเพลงหนูก็เลือกเพลงนี้มันก็เหมือนเป็นเพลงที่มันหลากหลายความหมายมากทั้งความสำเร็จทั้งแม่ก็อยู่ในนั้นหมดทุกอย่าง
ความหวังของสันมันบอกผ่านเพลงนี้แต่ว่ามันก็อาจจะมีการวางอารมณ์ซึ่งหนูอาจจะรู้สึกมากจนเกินไปก็เลยรู้สึกว่าวางอารมณ์แบบมันตั้งใจไปนิดนึงลูกเหมือนกับว่าตั้งใจที่จะแผ่วเวลาแผ่วเสียงก็จะแผ่วจนเกินไปซึ่งมันอาจจะไม่ธรรมชาติเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสันเป็นเด็กที่เด็ดเดี่ยวมากตั้งใจทำสิ่งที่เราขาดเราไม่เอามาเป็นอุปสรรคไม่เอามาเก็บมาน้อยเนื้อต่ำใจเราเอามาเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตเราทำได้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นอกจากเราจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองหนูเป็นคนที่น่าเป็นเอาเยี่ยงและเอาอย่างมากๆอยากให้เด็กทุกคนที่มีพร้อมทุกอย่างหรือที่เป็นเด็กกำพร้ากำลังดูสันอยู่ในขณะนี้เนี่ยควรดูเอาเป็นเยี่ยงและเป็นอย่างมากๆเลยสันหนูใจหนูสุดยอดมากเลยลูกอนาคตของสันนี่มันเป็นอนาคตที่เรามองแล้วมันแบบว่ามันน่าชื่นชมและมันน่าชื่นใจมากการร้องเพลงสันเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งนะเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นลูกแต่ว่าการนำเสนออาจจะมันเอาความรู้สึกจริงๆของเราพรีเซนต์ออกมาอยากนำเสนอว่าความรู้สึกของฉันมันเป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะโหยหามากมันอาจจะมากกว่าความรู้สึกของเพลงที่เราจะถ่ายทอดออกมาแต่พี่ไอเข้าใจได้วันนี้เป็นวันดีของสันก็แล้วกันขอให้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของสันที่สันต้องการนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็อวยพรด้วยอีกคนนะลูกว่าขอให้หนูประสบความสำเร็จในสิ่งที่หนูได้ทำสันเป็นตัวอย่างของความคนที่ก้าวผ่านความอ่อนแอไปสู่ความเข้มแข็งพวกเราจะรอความสำเร็จของหนูนะลูกแล้วก็ขออวยพรให้หนูประสบความสำเร็จเร็ววันเร็วคืนนะลูกแล้วก็ขอให้หนูได้เจอกับสิ่งที่หนูอยากจะเจอจริงๆนะลูกส่วนในเรื่องของการร้องเพลงในวันนี้เป็นคนที่มีความตั้งใจในการร้องเพลงแต่นี้ถ้ามองภาพอย่างที่พี่สุพูดเอาไว้คือการแผ่วเสียงนะลูกมันต้องให้บาลานซ์กับเสียงที่เราค่อยๆปล่อยไปไม่ใช่ทิ้งให้มันหายไปเลยลูกหนูต้องร้องออกมาแล้วให้พวกเราทั้งหมดที่นี่รู้สึกว่าต้องมีสักวันนั่นหมายถึงว่าเราร้องเพลงในวันนั้นเราประสบความสำเร็จลูกแต่วันนี้ถือว่าหนูทำได้ดีนะลูกไม่ขี้เหร่เลยขอให้โชคดีครับลูกสันทำหน้าที่ไปที่เรียบร้อยเราไปดูกันครับว่ารินจะนำบทเพลงอะไรมาสู้ไปพบกับเธอกันเลยแชมป์หนึ่งสมัยของเราน้องรินจากชลบุรีครับรินนะครับอยากได้เงินไปซื้อรถเข็นเพื่อขายโรตีนะครับตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 49,100 บาทนะครับวันนี้เขาต้องรักษาแชมป์ให้ได้รินภูมิใจไหมมาครั้งแรกเจอคูณร้อยเข้าไปโอ้โหภูมิใจมากมันเกินคาดไหมรินใช่ค่ะเกินมากๆเลยค่ะวันนี้รินก็ต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่อย่ายอมแพ้แม้กระทั่งปล่อยเสียงออกมาตอนขานรับเอานะรินจะร้องเพลงอะไรครับลูกดอกหญ้าในป่าปูนค่ะดอกหญ้าในป่าปูนน่าจะเข้างามฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆกอดกระเป๋าใบเดียวติดกันกราบลาแม่พ่อหลังจากเรียนจบม.ปลายลาทุ่งดอกคูนสวยมาอาศัยชายคาป่าปูนเอาความหวังบนทางปื้นฝนสังคมเมืองใหญ่ขาดแคลนน้ำใจเจือจุนใช้ความอดทนเติมทุนให้ยืนสวยทุกวัน
บฉันที่เฝ้ารอมาจะสวมมงกุฎดอกยาถ่ายรูปปริญญาหวนมาบ้านเราฟังแจ็คกันบ้างครับแจ็คครับให้กำลังใจกันหน่อยครับครับผมก่อนอื่นก็หลังจากฟังเรื่องราวชีวิตของเขามาแล้วก็ชีวิตเขาก็เหนื่อยแล้วก็ต้องสู้ตัวคนเดียวว่าเหนื่อยแล้วต้องมีลูกอีกแล้วก็แฟนก็ทำงานโอ้โหก็คือต้องสามชีวิตต้องช่วยกันก็ชีวิตเขาก็สุดๆเหมือนกันแล้วก็ด้านการร้องเพลงผมว่าเขาเป็นคนเสียงแก้วเสียงดีมากแล้วก็มีจังหวะการเปล่งเสียงการออกเสียงก็คือชัดแล้วก็การสื่ออารมณ์ก็คือผมนั่งหลับไปเมื่อกี้นี้ก็คือเห็น MV ขึ้นมาในหัวแล้วสุดยอดจริงๆนั่งหลับนั่งฟังนั่งหลับแบบหลับตานั่งหลับตานั่งหลับตาใช่ไม่ใช่นั่งหลับแบบง่วงคุณเนี่ยไม่เข้าใจศิลปินครับผมนั่งหลับตาฟังใช่ครับผมขอบคุณครับเชิญพี่เอครับจ้าน้องรินถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้มาเริ่มเห็นรายละเอียดแล้วเริ่มเห็นแล้วต้องแบบนี้ลูกว่าเราทิ้งไม่ได้แต่ละคำเขาอาจจะเริ่มคุ้นกับเวทีแล้วนะครับนี่ก็คือการถ่ายทอดทุกคำเลยแต่หนูเอื้อนอยู่ในกรอบอยู่ในจังหวะของเพลงที่เขาทำเอาไว้อย่างเงี้ยลูกถูกต้องต้องแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันขอให้โชคดีครับตอนร้องนางก็มาเต็มนะนางมาเต็มแล้วอารมณ์เพลงนางเป๊ะมากเลยต่อไปนี้เราใช้ภาษาร้องคุยกันดีกว่าไหมทำไมอ่ะมันได้อารมณ์แล้วเหมือนเวลาคุยกันเฉยๆอ่ะมันหงอยอ่ะมันเขาเข้าโหมดแม่ไงโหมดสู่โหมดแม่เลยไม่ได้เราต้องตื่นลูกมันดูเหงาหงอยหงอยเฮงมันก็เศร้าใจไปหมดเอาใหม่นะฮึดขึ้นมาเออสูดหายใจลึกๆลูกก็คนผัวก็คนละแหมนะลูกนะชอบค่ะชอบมากๆอารมณ์เพลงดีมากแล้วก็ฟิลแบบธรรมชาติไม่ต้องไปแบบบรรจงมากคือจริงๆมันก็การสื่อสารเพลงลูกทุ่งมันง่ายๆเลยนะลูกไม่ต้องไปไม่ต้องเติมอะไรเลยใส่ความเป็นตัวเราแค่นั้นเองธรรมชาติที่สุดก็น่าฟังเลยลินเป็นคนเสียงเบามากแล้วเวลาพูดก็เบาๆเวลาร้องก็แรงขึ้นนะแต่ยังไม่พอเพราะจริงๆถ้าฟังจริงๆเหมือนอยากไปเร่งวอลลุ่มอีกก็พยายามปรับขึ้นเรื่อยๆลูกอาจจะต้องออกแรงหรือว่าใช้สรีระให้มันแบบช่วยขับเคลื่อนเสียงอีกนิดนึงอะลูกนะคะเพลงนี้ถือว่าเยี่ยมจ้ะแชมป์หนึ่งสมัยของเราน้องรินจากชลบุรีครับอยากได้เงินไปซื้อรถเข็นขายโรตีนะครับตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 49,100 บาทนะครับอีกหนึ่งคนที่มีฝันสันจากสตูลครับอยากได้เงินเพื่อซื้อโน้ตบุ๊กสำหรับเรียนวันนี้หนึ่งคนต้องกลับบ้านหนึ่งคะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับหนึ่งคะแนนนี้จะเป็นของใครรินหรือสันครับน้องรินครับรินครับ1ต่อ0นะครับรินนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับสันต้องการ1คะแนนนี้มากที่สุดนะครับไม่เช่นนั้นกลับบ้านนะครับรินจ้ะรินครับ2ต่อ0นะครับรินได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับพี่ไฮครับ1คะแนนให้ใครครับขอเอา1คะแนนนี้มอบให้สันให้หนูมีแรงกำลังใจกำลังกายที่จะนำเสนอแต่สิ่งดีๆให้สันค่ะ1คะแนนในภายภาคหน้าอีกไม่นานเราจะได้มีครูอีกคนหนึ่งที่มีหัวใจในการให้ทั้งความรู้ให้ทั้งชีวิตกับลูกศิษย์ของเขานะครับฝันของสันในวันนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ
นะครับแต่ถ้าท่านใดอยากที่จะช่วยเหลือให้สันมีโน้ตบุ๊กก็อย่าลืมเข้าไปที่มูลนิธิเวิร์กพอยต์แจ้งความจำนงว่าท่านอยากจะอุดหนุนเขาให้เขาได้เรียนและเป็นครูที่ดีต่อไปในอนาคตรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับขอบคุณครับแม้ในวันนี้ฝันของสันจะยังไม่สำเร็จเราก็ขอให้น้องสันประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นครูสมดังใจหวังและเจอคุณแม่ในเร็ววันนี้นะครับต่อไปมาให้กำลังใจแชมป์สมัยที่2 อย่างน้องรินกันต่อครับว่าเธอและนักร้องนำโชคอย่างคุณแจ็คเด้จะฟีเจอริ่งจนได้ดาวนำโชคไปทั้งหมดกี่ดวงไปฟังบทเพลงเพราะๆจากเขา2คนนี้กันเลยครับในบทเพลงขอบใจเด้อใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮาบ่งอกมาช่วงนึงก็ขอบใจเด้อถ้อยคำซึ้งซึ้งที่ปลอบใจยามบ่มีภัยเป็นคนเฒ่าๆออกจากเงาๆแต่บ่มีไผเอาไปใส่ใจมาคุยแล้วก็หายเสียใจอยู่เด้คือถือเทตอนเฮาฮู้สึกดีแต่เพิ่นไปบ่ได้ลาจากยาเริ่มมีหวังแต่ก็ต้องหมดหวังนั่งซื่อๆก็ฮู้สึกเจ็บบ่เคยจำย้อนว่าใจง่ายบ่สิหักไผก็ใจอักเสบเขาก็ไปตามสเต็ปแต่เฮาเสือกจริงจังอีหลีขอบใจเด้อที่มาเฮ็ดให้เธอคิดว่าเฮาเป็นคนสำคัญแต่ความจริงมันก็พอสำนันเฮาก็แค่คนทั่วไปคุยจบก็ลบทิ้งเขาบ่ได้เสียดายเฮาก็เก็บเอามาปลื้มอ่านไปยิ้มไปขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮานั่งให้โดยที่โตบ่ได้คิดยังใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮานั่งให้โดยที่โตบ่ได้คิดยั
รู้ไหมรู้ไหมว่าเขามีสามีแล้วรู้ไหมใช่สกิดสกาวอยู่นั่นแหละสกิดสก๊อกสแก๊กกันเนี่ยไม่เป็นไรเขาหลับอยู่หัวเขาหลับอยู่เหรอใช่เออเนี่ยตอนนี้ลูกเขาตื่นไหมอ๋อเออฮะน่ารักนะว่าทำไมตามอารมณ์เพลงเออว่าไงเนี่ยแบบว่าสาวๆถึงชอบเขานะเป็นคนแบบว่าขี่เล่นเออน่ารักมันเพลงมันถึงดังนะเออแต่ตัวนักร้องอาจจะกะโหลกกะลานิดหน่อยเอาละได้ดั่งใจไหมเมื่อกี้ซ้อมกันไปโอเคไหมนะได้อยู่นะนี่เข้าอารมณ์นะเออเพลงดีนะเข้าอารมณ์นะกลับไปเลิกกับผัวเลยไหมกลับไปเลิกเอายิ้มมีโอกาสเว้ยแจ็คมีโอกาสบ้านแตกแสแหลกขาดเป็นงานของเราโอเคเอาละก่อนที่จะพี่จะขึ้นมาก่อนเพลงจะจบนะครับทำไปได้353ดวงนะโอกาสมีได้500ดวงไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะครับไปลุ้นพร้อมๆกันครับ500 50 5 0 5 5 0 5 500โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยน้องรินและคุณแจ็คเต้ได้ดาวนำโชคไปถึง502ดวงต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าน้องรินเนี่ยจะเปิดดาวนำโชคคูณรางวัลไปได้เท่าไหร่ลุ้นพร้อมๆกันเลยครับถ้าวันนี้นะฮะคูณ100นะครับจะได้ 5,200 บาทว่าง่ายๆอย่าเจอคูณ10คูณ10ได้ 5,000 นะไม่เอา คิดให้ดีนะคุยปรึกษากันนะครับกับแจ็คนะครับมีโอกาสครั้งเดียวเท่านั้นเลือกให้ดีถ้าพร้อมแล้วเลือกครับหมายเลขอะไรดีตัวเล็กบอกอะไรก็ไม่รู้นะฮะได้ยังเลือกได้แล้วใช่ไหมครับลินเลือกหมายเลข6ค่ะ6นะครับน้องรินเชื่อลูกอีกแล้วเลยครับไม่รู้ว่าครั้งนี้ดวงจะเฮงคูณร้อยเหมือนครั้งที่แล้วหรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันครับ6นะครับขอให้เจอคูณร้อยครับไม่ธรรมดานะเจอร้อยครั้งแรกแล้วมาเจอ50นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาแล้ว502ดวงคูณ50วันนี้รับเงินกลับบ้านเพิ่มไปอีก 25,100 บาทครับมาหากันดีกว่า10อยู่1 100อยู่ตรงไหน1ลองๆ1ดูดิ1 1 1อยากได้1อยากดู1ถ้าเป็น1นะกรี๊ดทั้งอำเภอหมายเลขยังโอเคยังโอเค3ที่อยากจะเลือกใช่ไหมโอ้ยดีแล้วที่ไม่เชื่อพวกเรากันเองเชื่อเด็กเชื่อเด็กเด็กเด็กได้บุญพี่เอบอก4นะฮะ5ดีอยู่ได้50 5ถ้าเบอร์เดิมบอกแล้วว่า5โอเคแล้วหมายเลข2คือ10นะครับเออเอ้าสรุปกันหน่อยนะครับ M150 มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสารความฝันของคุณให้เป็นจริง 74,200 บาทครับวันนี้นะแจ็คนะครับช่วยทำให้แบบว่านะดาวได้เต็มที่เลยนะครับขอบคุณนะครับแจ็คเด้ครับ
ขอบคุณทั้งคณะกรรมการนะครับและคุณผู้ชมด้วยนะครับอย่าลืมเพลงใหม่ของเขานะกับน้องบีมนะครับผมเอาวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเราสู้เพื่อฝันนะครับฝันในรายการจะได้เป็นจริงคนมีฝันจะได้ไปถึงฝั่งฝันไม่หมดหนี้นักร้องนำโชคสวัสดีครับซ้อมเบิ่งอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเราสิเป็นไปได้บ่โอ้ไม่เจอกันนานโตเป็นกองเลยเว้นวักหน่อยครับคุณพี่เคยเข้าวงการใหม่ๆในโย่งกับณพงษ์เคยแต่งให้หนูเพลงนึงเพลงอะไรแล้ว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 อ่ะคนไม่เคยมันก็เลยไอ้อายอาใจสั่นขวัญหายแล้ว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 เสียต้องขนาดนี้แล้วกูจะต้องเยอะกว่านี้ขนาดไหนต้องเหนือต้องเหนือใจสั่นขวัญหายเอาเลยครับต้องลุ้นกันว่าพี่สุจะทำออกมาได้เท่าพี่เอไหมและแชมป์สองสมัยอย่างน้องรีดจะรักษาแชมป์ได้อีกหรือไม่หากบ่มีอายคือเก่าใจเงาก็เริ่มไหววันก็เป็นเพลงที่เข้างามรินฮะเข้างามเข้าทางเข้าทางเข้าทางกับเด็กหนุ่มที่สู้ทุกวิถีทางเพื่อใช้หนี้ให้กับพ่อแม่กำลังใจที่ทำให้มีแรงต่อสู้ในทุกๆวันนี้นะครับก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ครับเวลาท่านทั้งสองทำงานหนักเพื่อแบบหาเงินให้เราเรียนหรือว่าให้เราใช้ให้เรากินทุกวันนี้มันหนักกว่าเราเป็นล้านเท่าพันเท่าเลยครับลมเย็นเย็นหนาวมันทรมานเขาเก็บรายละเอียดของไพรวัลย์ลูกเพชรมาได้ละเอียดเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยก็ว่าได้